เที่ยวจนมาถึงวีคที่2แล้วนะคะสำหรับการเฟ้นหาสุดยอด The Master ตัวจริงแชมป์ชนแชมป์ชิงเงินล้านและโจทย์เพลงในวีคที่2นะคะที่เหล่า The Master ได้รับก็คือเพลงอันไพเราะของพี่โอมชาตรีคงสุวรรณนักดนตรีที่พันตัวเองไปเป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเหล่า The Master ทั้ง3ทีมก็เรียกว่าทุ่มทั้งแรงกายแรงใจฝึกซ้อมเพื่อให้โชว์ในวีคที่2ออกมาดีที่สุดค่ะซึ่งการแสดงเมื่อคืนนี้ก็เริ่มด้วยโชว์จากทีม M2 มีนัทจีนโบต้าและรอนที่งัดเอาทั้งพลังเสียงและท่าเต้นมาเรียกเสียงคะแนนจากบรรดาแฟนคลับได้ดีทีเดียวร้องทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างพี่โอจากดิโอลานโปรเจกต์มาร่วมแจมด้วยค่ะขึ้นโชว์เป็นทีมที่2นะคะแม้จะไม่ค่อยได้รวมตัวเพื่อซ้อมกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ทำให้แฟนคลับต้องผิดหวังพร้อมด้วยแขกรับเชิญร็อกเกอร์ตัวจริงอย่างป๊อปเดอะซันก็มาร่วมโชว์เสียงกีตาร์ฝั่งนึงด้วยส่วนทีม M3 พัชชาพาดพะแพงนัททิวและออฟขึ้นโชว์เป็นทีมสุดท้ายซึ่งก็มีคะแนนน้อยที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วและจะต้องโดนหักอีก 10% ในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอทุ่มสุดตัวเพื่อเรียกคะแนนในสัปดาห์นี้กลับคืนมาด้วยเสียงอันทรงพลังของพัชชาและแขกรับเชิญหนุ่มจั๊กชวินส่วนโชว์ก็อลังการสมกับการทุ่มเทเลยล่ะค่ะทุกทีมจะทำหน้าที่ของตัวเองออกมาได้ดีที่สุดนะคะแต่วีคนี้ก็ต้องมี1ทีมที่มีคะแนนน้อยที่สุดต้องออกจากบ้านไปก่อนนะคะโดยคะแนนจะมาจากผลโหวตที่ส่งทาง SMS และคะแนนการออกแบบปกที่เปิดให้บรรดาแฟนคลับได้ลงคะแนนกันตั้งแต่หน้างานซึ่งทีมที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดก็คือทีม M3 ที่แม้จะมีคะแนนออกมาเป็นอันดับที่2แต่ก็ต้องโดนหักไป 10% จากวีคที่แล้วทำเอาทั้ง5หนุ่มสาวทีม M3 เนี่ยแอบเสียดายเหมือนกันที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ก็ทำได้ดีที่สุดแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังให้กำลังใจกับทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบททดสอบของ The Master นะครับบททดสอบต่อไปรู้สึกว่าแบบว่าเสียดายนิดนึงแบบว่าอยากเรากำลังเริ่มจะแบบว่ากำลังจะมันกันเลยแบบว่าพี่เรื่องกำลังติดต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยพี่เอ๋เราน่ารักมากนะคะแล้วก็แบบสุดยอดมากเลยกำลังแบบว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเกมสมาร์ทเตอร์ก็คือเกมที่พวกเราต้องโอเคอ่ะแล้วก็พวกเราทั้ง5คนคงจะไม่รู้จะขอบคุณคำขอบคุณคงไม่ได้มีมากกว่าคำที่ว่าขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้พวกเรามาต่อถึงวีค2ค่ะแรงใจแรงเชียร์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับคนอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่แฟนคลับของเรา5คนเนี่ยแพงรู้เลยว่าคือก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเราขอบคุณนะคะที่สุดยอดแล้วคือเราสิ่งเราได้รับคือมันมีค่ามากคือเราจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ตลอดไปค่ะก็สำหรับผมเองผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ที่จะไปสู้ต่อไปในวิกที่3กับวิกที่4นะครับก็ขอแสดงความยินดีจริงๆครับที่แฟนคลับเพิ่มมากขึ้นยังไงพวกเราถือเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วครับกับวิกแค่2วิกเนี่ยขอให้ทุกคนอย่า
ขอให้สู้ต่อไปไม่มีอะไรที่ได้ครับซึ่ง2ทีมที่ผ่านเข้าสู่การค้นหาสุดยอด The Master ในวีคต่อไปก็บอกเสียใจพร้อมขอทำหน้าที่ในบ้านให้ดีที่สุดต่อไปนะคะและสามารถติดตามภารกิจต่อไปของเหล่า The Master ในวีคที่3ว่าจะได้รับโจทย์เพลงอะไรกันได้นะคะทาง TrueInside ของเรานี่แหละค่ะขอเสียงให้ M3 หน่อยครับ